ามาพบกับหวานซันนี่ชนีน้อยชอบรีวิวนะคะตอนนี้นะคะหวานรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเริ่มเป็นฝ้าเล็กๆน้อยๆนะคะตรงบริเวณนี้นะคะเนื่องจากว่าใช้ยาสิวนะคะซึ่งทำให้ผิวเนี่ยเริ่มบางนะและพอไปเจอแสงแดดเนี่ยฝ้าก็เลยเกิดขึ้นหวานเองก็ได้ไปเจอสกินแคร์ตัวนึงค่ะที่หวานได้ลองศึกษาดูนะคะว่าความจริงแล้วเนี่ยเรานะคะสามารถรักษาฝ้าได้ตั้งแต่ขั้นตอนการล้างหน้าเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดใครนะคะมีปัญหาฝ้าหรือใครที่กังวลว่าจะเกิดฝ้าในอนาคตหรือใครที่เป็นฝ้าแล้วไม่หายสักทีหรือหายแล้วก็กลับมาเป็นใหม่วนลูปเดิมๆหวานก็แนะนำนะว่าควรหาโฟมล้างหน้าที่เหมาะสำหรับคนเป็นฝ้าโดยเฉพาะนะคะและหวานก็ได้ไปเจอกับเจ้าตัวนี้เลยค่ะ Smooth E-Anti Melasma and WhiteBaby Face Foam ค่ะโฟมล้างหน้าของสมุทรอีสูตรนี้นะคะสำหรับคนเป็นฝ้าโดยเฉพาะนะคะและที่สำคัญก็คือเขานะคะมีอัลฟาบูตินนะคะที่จะช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีที่ผิดปกตินะคะมีเมลาไวนะคะช่วยลดเม็ดสีเมลานินนะคะให้ผิวนะคะค่อยๆขาวเนียนขึ้นอย่างอ่อนโยนมีออปติมัมมอยเจอไรซิ่งคอมเพกนะคะรูปแบบใหม่ของมอยเจอไรเซอร์ที่จะช่วยผิวชุ่มชื้นอย่างสมดุล นะคะมีวิตามินซีนะคะช่วยกระตุ้นการผัดเซลล์ใหม่ให้ขาวขึ้นนะคะมีเนเชอรัลวิตามินอีนะคะช่วยผิวชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ปกป้องและต่อต้านการจับตัวของอนุมูลอิสระด้วยนะคะซึ่งเป็นสูตรอ่อนโยนนะคะคนผิวบอบบางก็ใช้ได้ค่ะคนเป็นฝ้านะคะควรใช้โฟมล้างหน้าที่เหมาะสำหรับคนเป็นฝ้าโดยเฉพาะนะคะถ้าถามว่าคนเป็นฝ้าใช้โฟมล้างหน้าแบบปกติได้ไหมหวานก็ตอบว่าใช้ได้แต่ว่าฝ้าก็อาจจะกลับมาใหม่ได้นะคะหรือว่าอาจจะเกิดการกระจายตัวของเม็ดสีนะคะทำให้ผิวเนี่ยคล้ำกว่าเดิมได้นะคะแม้ว่าเรานะคะจะใช้โฟมล้างหน้าที่ช่วยในการลดเลือนฝ้าแล้วนะคะเราก็ควรทาครีมบำรุงลดเลือนฝ้าด้วยนะคะเพื่อให้ฝ้านะคะจางลงเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะหรือบางคนนะคะไปเลเซอร์หน้ามาแล้วมีความกังวลว่าใช้โฟมล้างหน้าจะเกิดอาการระคายเคืองจะแสบนะคะวันนี้จะบอกว่าไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าเจ้าโฟมล้างหน้าของ Smooth E-Lord นี้นะคะเขามีมอยเจอไรเซอร์นะคะจะทำให้ช่วยปลอบประโลมผิวนะคะแล้วก็ช่วยผิวชุ่มชื้นนะคะไม่แสบหน้าแน่นอนค่ะก็อยากจะขอแนะนำนิดนึงนะคะหลายๆคนเนี่ยไปเห็นเน็ตไอดอลนะคะเขาใช้ครีมนู้นครีมนี้รักษาฝ้าถ้าถามหวานว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าหวานไม่การันตีความปลอดภัยนะคะจะดีกว่าไหมนะคะถ้าเกิดเรานะคะได้เลือกผลิตภัณฑ์เวชสำอางนะคะที่ปลอดภัยกับเรานะคะซึ่งไม่ส่งผลอันตรายในอนาคตนะคะแถมเขานะคะมีชื่อเสียงโด่งดังมาเป็นเวลานานแล้วนะหวานใช้สมุนอีตั้งแต่แบบสมัยวัยรุ่นเลยนะคะถ้าไม่แน่จริงเนี่ยเขาอยู่ไม่นานถึงขนาดนี้แน่นอนนะคะและอีกอย่างนึงนะคะเขามีวิจัยนะคะจากแพทย์ผิวหนังโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะฉะนั้นมาดู5ขั้นตอนนะคะในการทำความสะอาดผิวหน้าในแบบฉบับของหวานนะคะที่ช่วยให้ผิวนะคะสะอาดมากยิ่งขึ้นนะคะและที่สำคัญก็คือจะช่วยให้ลดเลือนฝ้าได้อย่างเห็นผลภายใน4สัปดาห์ค่ะตอนแรกนะคะเรานะคะควรทำความสะอาดมือของเราก่อนนะถ้าเกิดมือของเราสกปรกเนี่ยยังไงนะคะเวลาล้างหน้าเนี่ยก็ไม่สะอาดแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นทำความสะอาดมือของเราเป็นอันดับแรกเลยค่ะขั้นตอนที่2นะคะให้ทำความสะอาดผิวหน้าด้วย cleansing water ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เพื่อนๆใช้อยู่นะคะเวลาเช็ดเนี่ยก็แนะนำให้เช็ดเบาๆมือที่สุดนะคะขั้นตอนที่3คือให้เรานะคะทำการบีบเนื้อโฟมสมูทอีนะคะลงบนฝ่ามือที่แห้งนะคะและแตะให้ทั่วใบหน้าที่เปียกนะคะจากนั้นก็ให้ล้างตามแนวรูขุมขนได้เลยนะคะและหวานแนะนำให้ล้างเบามือที่สุดนะคะขั้นตอนที่4นะคะให้เรานะคะทำการนวดเน้นบริเวณที่เราเป็นฝ้านะคะหรือบริเวณที่เราคิดว่าจะเป็นฝ้านะคะนั่นก็คือบริเวณที่มีความสูงของใบหน้านะคะนั่นก็คือตรงบริเวณโหนกแก้มนะคะจมูกหรือว่าตรงโหนกคิ้วนะคะให้เรานะคะทำการนวดเน้นนะคะบริเวณนั้นเนี่ยเป็นเวลา30วินาทีนะคะเพื่อให้ตัวยาซึมลงเข้าสู่ผิวไปรักษาได้ตรงจุดได้ง่ายและหลังจากนั้นก็คือใช้น้ำเปล่าล้างหน้าได้เลยนะคะและขั้นตอนที่5นะคะก็คือให้เรานะคะทำการเช็ดหน้าด้วยกระดาษทิชชู่นะคะที่เหมาะสำหรับผิวหน้าเท่านั้นนะคะและนี่นะคะก็คือการล้างหน้าด้วย Smooth E-Anti Melasma and White Baby Face Foam นั่นเองค่ะซึ่งใครที่มีปัญหาฝ้าหรืออยากจะป้องกันผิวไม่ให้เกิดฝ้านะคะก็ไปหาซื้อกันได้นะคะหลอดนี้เนี่ย4ออนเนี่ยราคา300กว่าบาทนะคะคุ้มมากนะคะใช้ได้นานมากเลยนะสามารถไปหาซื้อกันได้ที่ Top Big C Tesco Lotusบูธวสันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย